เดี๋ยววันนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดกันนะพวก KFC McDonald's เนี่ยมันจะมีคำศัพท์อะไรที่เราต้องเรียนรู้กันบ้างนะมาดูกันในบทนี้นะครับเพราะว่า Rapid แปลว่า Fast นะแปลว่าเร็วเร่งด่วนมาเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับ Burger Meal นะครับก็คือ Le hamburger avec des frites Le hamburger avec des frites ก็คือเป็นแฮมเบอร์เกอร์กับมันฝรั่งทอดนะครับLe hamburger Le hamburger ก็คือเบอร์เกอร์นะครับ La paille La paille หมายถึงหลอดนะครับหลอด La boisson non alcoolisée นะครับ La boisson non alcoolisée ก็คือเป็นเครื่องดื่มซอฟต์ดริงค์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์พวกน้ำอัดลมนะครับ Les frites Les frites ก็คือเฟรนช์ฟรายนะครับมันฝรั่งทอดLa serviette en papier La serviette en papier นะก็คือเป็น napkin paper นะเป็นกระดาษชำระตรงนี้นะ serviette en papier Le plateau Le plateau ก็คือถาดนะถาดที่ใส่ burger meal ตรงนี้นะครับเรียกว่า le plateau ต่อไปนะครับคำว่า home delivery นะครับช่วงนี้ช่วงโควิด19นะครับทุกบ้านก็อาจจะต้องไม่สามารถออกไปกินที่ร้านได้นะครับก็จะต้องมี home delivery นะครับเราจะเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า la livraison à domicile la livraison à domicile อย่างบ้านนี้เขาก็สั่งพิซซ่ากันนะครับพิซซ่าเราเรียกว่า la pizza la pizzaไปรถเข็นที่ขายอาหารตามท้องถนนนะครับเราจะเรียกว่า Le Marchand de Hot Dog นะครับ Le Marchand de Hot Dog อันนี้ก็จะมี Price List นะครับก็คือเป็น Le Tarif Le Tarif ก็คือป้ายราคาสินค้านะครับตรงนี้เขาก็จะขายเครื่องดื่มกระป๋องด้วยเรียกว่า La Boisson en boîte La Boisson en boîteไปเรามาดูคำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ La Restauration Rapide กันนะครับก็จะมีคำว่า La Pizzeria La Pizzeria ก็คือร้านขายพิซซ่านะครับมีคำว่า Le Restaurant Rapide Le Restaurant Rapide ก็คือเป็นเบอร์เกอร์บาร์นะครับเป็นเบอร์เกอร์บาร์ร้านขายเบอร์เกอร์หรือว่า KFC McDonald's นะครับเราจะเรียกว่า Restaurant Rapide La Carte La Carte นะครับ La Carte ก็คือเมนูนะครับมองเช่ซูปลาสแปลว่าอะไรมองเช่ซูปลาสก็คือกินในร้านนะครับ eat in นะครับส่วนอออมปอร์เต้แปลว่า to go หรือว่า take away นะครับมองเช่ซูปลาสตรงข้ามกับอออมปอร์เต้เคโชเฟ่นะครับกริยาเคโชเฟ่แปลว่า reheat นะครับก็คือการอุ่นร้อนนะครับอุ่นร้อนเคโชเฟ่เลเกชับนะครับเลเกชับก็คือซอสมะเขือเทศอออมปอร์เต้ซินวูเปลอออมปอร์เต้ซินวูเปลก็คือ Can I have that to go please Can I have it take away please นะครับขอสั่งกลับบ้าน Est-ce que vous livrez à domicile Est-ce que vous livrez à domicile ก็คือ Do you deliver คุณไปส่งที่บ้านไหมนะครับ Est-ce que vous livrez à domicileเรามาดูคำศัพท์เพิ่มเติมกันต่อเลยนะครับ Le hamburger เราเจอไปแล้ว Le hamburger au poulet ก็คือ chicken burger นะครับ Le petit pain petit pain หมายถึงบันที่เอามาทำเบอร์เกอร์นะครับเรียกว่า Le petit pain Le hamburger végétarien Le hamburger végétarien ก็คือ veggie burger นะเป็นเบอร์เกอร์ผัก Le hot dog นะครับ Le hot dog ก็คือเป็นฮอทดอกนะครับมีใส่ละมูตาร์ดมูตาร์ก็คือมัสตาร์ดสีเหลืองตัวนี้นะครับแล้วก็ไส้กรอกก็คือลาโซซีสลาโซซีสนะครับไส้กรอก Le sandwich Le sandwich ก็คือแซนด์วิชนะครับ Le sandwich mixed Le sandwich mixed ก็คือคลับแซนด์วิชนะครับอย่างที่ร้านผมเนี่ยคลับแซนด์วิชก็เป็นเมนูยอดนิยมนะครับก็จะมีใช้ขนมปัง Turkish bread นะครับใส่ไก่เบคอนแล้วก็มีอะโวคาโดนะครับแล้วก็ใส่เลตัสเข้าไปนะครับเป็นเลซองวิชมิกซ์เดอร์คลับแซนด์วิชนะครับส่วนเลกานาเป้แปลว่าเป็นแซนด์วิชที่เป็นโอเพนเฟสนะครับก็คือไม่ได้ปิดนะเป็นแซนด์วิชที่เราก็เห็นเลยว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับโอเพนเฟสแซนด์วิชนะครับเรียกว่าเลกานาเป้นะครับต่อไปเลควับเลควับนะครับก็คือแรปนะครับแรปเลควับก็จะมีลาการนิตูลาการนิตูก็คือฟิลลิ่งนะฟิลลิ่งก็คือไส้ที่ใส่ไปในแรปนะครับมาดูคำต่อไปคำว่าลาวิยองเดออัลลาโบชลาวิยองเดออัลลาโบชก็เป็นเคบับนะเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าเสียบไม้นะครับ
Le beignet de poulet Le beignet de poulet ก็คือ chicken nugget นะนักเก็ตไก่ก็จะมี la sauce ต่างๆนะครับ Le crepe ก็คือ crepe นะครับ crepe ก็จะมี crepe แบบ salé crepe แบบสำหรับอาหารคาวนะครับแล้วก็มี crepe แบบอาหารหวาน sucré นะครับ sucréคำต่อไปนะครับคำว่า le poisson avec des frites le poisson avec des frites ก็คือ fish and chip นะครับปลาแล้วก็เฟรนฟรายนะครับ les côtes ก็คือซี่โครงนะครับ le poulet frit ก็คือไก่ทอดนะครับไก่ทอด chicken fried chicken นะครับแล้วก็ la pizza ทุกคนรู้จักแน่นอนพิซซ่า